สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ OKMD Family อีกครั้งนะครับพบกับผมโป้บรันบุญแก้ววันนี้จะพาผู้ชมทุกท่านนะครับมารู้จักประเพณีอุ้มพระดำน้ำศรัทธาแห่งสายน้ำของชาวเพชรบูรณ์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกอุ้มพระดำน้ำนะครับถือเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับว่ากันว่าประเพณีนี้นะครับมีอายุยาวนานกว่า400ปีแม้ว่าระยะเวลานะครับจะผ่านมาเนิ่นนานนะครับแต่เชื่อไหมว่าประเพณีนี้นะครับยังถือเป็นหนึ่งสิ่งนะครับที่จะพาลูกหลานชาวเพชรบูรณ์นะครับกลับมาร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งผู้เป็นพ่อเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นผู้ประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนะครับจัดขึ้นในวันแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีหรือวันศาสตร์ไทยนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังตำนานมหัศจรรย์ของประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะครับเราจะต้องมารู้จักพระพุทธรูปซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของงานนี้กันก่อนนะครับนั่นก็คือพระพุทธมหาธรรมราชานะครับปัจจุบันนะครับประดิษฐานอยู่ที่วัดไตรภูมิตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพระพุทธมหาธรรมราชานะครับเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบกษัตริย์นะครับปางสมาธินะครับเป็นศิลปะแบบลพบุรีหน้าตักกว้าง13นิ้วสูง18นิ้วไม่มีฐานนะครับวัสดุที่ทำเนี่ยจะหล่อด้วยสำริดนะครับพุทธลักษณะมีพระพักกว้างพระโอษฐ์แบกพระกันยาวย้อยจรดพระอังสะพระเศียรทรงชดาแบบเสิร์ธหรือมีกระบังหน้านะครับแล้วก็ทรงสร้อยพระสอบริเวณต้นแขนทั้งสองข้างเนี่ยจะมีพาหุรัตหรือกำไลต้นแขนอยู่นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีประคดหรือสายรัดเอวเป็นลวดลายสวยงามนะครับที่สำคัญนะครับบนพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยจะมีหม้อน้ำมนต์หรือหม้อยานะครับซึ่งพระพุทธรูปที่เป็นลักษณะนี้จะมีชื่อที่เรียกโดยทั่วไปว่าพระไพศาลชยคุรุไวทูรยประภานะครับซึ่งคำว่าไพศาลนะครับก็จะหมายถึงเภสัชหรือหมอยานั่นเองครับชาวเพชรบูรณ์นะครับเชื่อกันว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับได้พระราชทานพระพุทธมหาธรรมราชาและพระขันชัยศรีนะครับให้กับพ่อขุนผาเมืองเมื่อครั้งอภิเษกสมรสกับพระนางสิกระมหาทีวีนะครับผู้เป็นพระราชธิดาของพระองค์นะครับตำนานขององค์พระพุทธมหาธรรมราชานะครับยังปรากฏในหลักศิลาจารึกหลักที่2ของวัดสีชุมนะครับซึ่งสรุปได้ว่าพ่อขุนผาเมืองนะครับและพ่อขุนบางกลางหาวซึ่งเป็นพระสหายคนสนิทนะครับได้ยกทัพไปตีเมืองสุโขทัยนะครับหลังจากที่ตีได้สำเร็จนะครับก็ได้ยกทัพกลับมาที่เมืองราชนะครับซึ่งเป็นเมืองที่พ่อขุนผาเมืองเคยปกครองอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเมืองราชก็คือจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับความนี้ทราบไปถึงพระนางสิกระมหาเทวีนะครับนางก็โกรธแค้นเป็นอย่างมากเพราะว่าพ่อขุนผาเมืองเนี่ยได้ยกทัพไปตีเมืองของพระราชบิดานะครับนางจึงรู้สึกเสียใจมากจึงเผาเมืองราชจนกลายเป็นจุนนะครับแล้วก็กระโดดน้ำตายที่แม่น้ำป่าสักส่วนองค์พระพุทธมหาธรรมราชานะครับหลังจากที่เมืองราชถูกเผาก็ถูกอัญเชิญลงแพนะครับล่องไปตามแม่น้ำป่าสักซึ่งหลายๆคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าแม่น้ำป่าสักเนี่ยมีความคดเคี้ยวค่อนข้างมากนะครับระหว่างที่อัญเชิญมาเนี่ยก็ทำให้แพแตกนะครับองค์พระก็จมดิ่งหายไปในแม่น้ำป่าสักเมื่อเวลานะครับผ่านล่วงเลยไปนะครับปกติเนี่ยแม่น้ำป่าสักเนี่ยจะมีปลาชุกชุมจำนวนมากนะครับก็จะมีชาวประมงชาวบ้านต่างๆนะครับลงไปหาปลานะครับแต่วันนั้นนะครับเกิดอาเพศนะครับฟ้าฝนมืดครึมนะครับแม่น้ำหยุดนิ่งนะครับแล้วอยู่ดีๆสักพักเนี่ยก็เกิดเป็นปลายน้ำผุดขึ้นมาบริเวณคุ้งน้ำนะครับไม่นานนักนะครับก็เกิดลำแสงสว่างวาบนะครับปรากฏพระพุทธรูปองค์สีทองนะครับดำผุดดำว่าอยู่บริเวณคุ้งน้ำนะครับชาวบ้านจึงได้อัญเชิญพระที่กำลังดำผุดดำว่ายเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็นำไปแจ้งให้เจ้าเมืองทราบนะครับจากนั้นได้นำไปประดิษฐานอยู่ที่วัดไตรภูมินั่นเองปีถัดมานะครับในวันแรม15ค่ำเดือน10เนี่ยอยู่ดีๆพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดไตรภูมิก็อันตรธานหายไปนะครับชาวบ้านหาเท่าไหร่ก็ไม่พบนะครับหากันทั่วเมืองเลยจนในที่สุดก็จนปัญญานะครับแล้วก็มีชาวบ้านคนไหนบอกว่าให้ลองไปหาบริเวณที่พบท่านตอนแรกนะครับชาวบ้านก็เลยลองไปที่วังมะขามแฝดนะครับบริเวณคุ้งน้ำที่แม่น้ำป่าสักที่พบท่านตอนแรกนะครับก็พบท่านดำผุดดำว่าอยู่จริงๆนะครับจึงได้อัญเชิญท่านนะครับกลับมาสู่วัดไตรภูมินะครับแล้วก็
ชาวบ้านและเจ้าเมืองเนี่ยก็ลงความเห็นกันว่าในทุกๆปีนะครับช่วงวันแรม15ค่ำเดือน10นะครับหรือเทศกาลสาไทยเนี่ยจะอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเนี่ยไปส่งน้ำนะครับหรือไปดำน้ำนะครับทั้งนี้นะครับชาวเมืองเพชรบูรณ์เชื่อกันว่าการจัดประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะครับจะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลนะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์นะครับโดยผู้ที่จะทำพิธีอุ้มพระดำน้ำนะครับจะต้องเป็นเจ้าเมืองหรือเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบันเท่านั้นนะครับนอกจากการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนะครับจะมีผู้ว่าเป็นผู้ประกอบพิธีแล้วนะครับจะต้องประกอบด้วยตัวแทนของเวียงวังคลังนาหรือกรมการปกครองในอดีตมาดำน้ำพร้อมกับท่านผู้ว่านะครับโดยจะยืนประจำอยู่ในทิศทั้ง4ทิศนะครับแต่จริงๆการอุ้มพระดำน้ำเนี่ยระหว่างประกอบพิธีนะครับจะมีการหันหน้าไปเพียง2ทิศเท่านั้นคือทิศเหนือและทิศใต้นะครับทิศเหนือจะเป็นทิศที่ทวนกระแสน้ำทิศใต้จะเป็นทิศที่ตามกระแสน้ำนะครับโดยจะมีการดำน้ำทิศละ3ครั้งเท่านั้นนะครับจะถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานะครับระหว่างที่ประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำเนี่ยชาวเพชรบูรณ์จะร่วมแรงร่วมใจการอธิษฐานจิตนะครับให้บ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นปัจจุบันนะครับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นะครับได้ย้ายจุดที่ประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำเนี่ยจากเดิมนะครับอยู่บริเวณวังมะขามแฟบนะครับย้ายไปบริเวณท่าน้ำวัดโบชนะมานะครับเนื่องจากบริเวณวังมะขามแฟบเนี่ยครับมีลำน้ำที่ค่อนข้างตื้นเขินนะครับเรือสัญจรเข้าไปยากครับประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะครับหากมองในด้านสังคมวิทยานะครับอาจพิจารณาได้ว่าเป็นประเพณีที่เก่าแก่และทรงคุณค่าครับควรแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะแฝงไปด้วยภูมิปัญญาอันชันฉลาดของบรรพบุรุษนะครับที่สำคัญนะครับสะท้อนให้เห็นความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาคุณภาพของน้ำให้สะอาดอยู่เสมอนะครับเพราะว่าเจ้าเมืองเนี่ยจะต้องนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับลงไปประกอบพิธีในแหล่งน้ำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากปล่อยให้แม่น้ำลำคลองเน่าเสียเนี่ยเจ้าเมืองก็จะลงไปประกอบพิธีไม่ได้นะครับและเมื่อองค์พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยลงไปสู่แม่น้ำนะครับแหล่งน้ำนั้นนะครับก็จะกลายเป็นน้ำพระพุทธมนต์ไปโดยปริยายนะครับทุกคนจึงจะต้องนอบน้อมนะครับไม่ลบหลู่ต่อแหล่งน้ำนะครับนั่นก็คือต้องไม่ทำให้แม่น้ำสกปรกนะครับมิฉะนั้นก็จะเท่ากับว่าเป็นบาปนั่นเองนะครับทั้งเจ้าเมืองและชาวเมืองเนี่ยก็ต่างมีหน้าที่จะต้องรักษาความสะอาดและคุณภาพของแม่น้ำป่าสักอยู่เสมอนะครับอีกทั้งนะครับประเพณีนี้เนี่ยยังทำให้คนในเมืองนะครับใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามากขึ้นนะครับเกิดฮิริโอตปะนะครับหรือความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสาระดีๆจากรายการ OKMD Family ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ OKMD ผ่านช่องทางต่างๆแฟนเพจ OKMD www.okmd.or.th line @okmd และอย่าลืมติดตามรายการ OKMD Family ตอนต่อๆไปด้วยนะครับและวันนี้โป้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ